ตรมันเลยเอาจัดอ่ะผมบอกเลยผมอยู่บูธนี้ได้ทั้งวันเลยครับนี่ก็คือบูธอีเดมิสึในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022เขามีประจำทุกปีอยู่แล้วนะกับคาร์ซิมูเลเตอร์นะเป็นการแบบเข้าไปนั่งในรถแข่งจริงๆแล้วขับในสนามระดับโลนี้สนามที่ขับเมื่อกี้นี่เป็นเรดบูลลิงนะอันนี้โหมันจริงๆอ่ะได้ฟิลแล้วมีเสียงแล้วมีรถแบบให้เราขับจริงๆเปลี่ยนเกียร์เองโหสมจริงมากๆนะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะมาลงทะเบียนนะครับมาเนี่ยเล่นได้ของรางวัลด้วยนะถ้าคุณทำเวลาดีนะครับมันจะมีเวลาขึ้นโชว์ถ้าคุณทำเวลาได้เป็นอันดับหนึ่งของงานเขาเนี่ยผมบอกเลยอาจจะมีรางวัลเซอร์ไพรส์รางวัลใหญ่ด้วยแต่ไม่ขอบอกว่าเป็นไรเดี๋ยวมาเล่นกันเยอะเกินนะเดี๋ยวผมต้องแอบมาเล่นอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าถ้ามาลงทะเบียนแล้วลองขับคาร์ซิมูเลเตอร์คันนี้คุณก็จะได้รับเป็นหมวกแก๊ปจากทางอีเดมิสึเขาอยู่แล้วและแน่นอนว่าด้วยความที่เป็นบูธอีเดมิสึนะเขาเป็นผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเขาก็สนับสนุนด้านมอเตอร์สปอร์ตกันทุกปีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น2ล้อ4ล้อซุปเปอร์คาร์อีเดมิสึเนี่ยเขาสนับสนุนหมดและนี่คืออีกหนึ่งตัวแข่งจากทีมอีเดมิสึสตาร์เพอร์ฟอร์มานซ์ครับนี่คือ Porsche 911 GT3 ครับนี่คันนี้ก็เป็นรถแข่งในรายการ Thailand Super Series นะครับนี่นี่คันจริงๆเลยนะที่เป็นรถแข่งจริงเอามาโชว์เอามาจัดแสดงให้คุณได้เนี่ยได้ยนโฉมได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ911 GT3 ครับคันนี้พวงมาลัยซ้ายนะเป็นตัวแข่งพวงมาลัยซ้ายแข่งอยู่ Thailand Super Series นะครับนี่มาชมคันจริงได้สวยนะมันไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆนะที่คุณจะได้มาชมรถแข่งแบบซุปเปอร์คาร์อะไรแบบนี้ใกล้ๆนะครับอันนี้อยู่หน้าบูธเลยนะครับ4ล้อไปแล้ว2ล้อแน่นอนว่าคนไทยทั้งประเทศส่งแรงใจเชียร์กันมาตลอดทั้งปีนะครับกับน้องก้องสมเกียรติจันทานะเบอร์35จริงๆทีมที่เขาแข่งเนี่ยจะเป็นอีเดมิสึ Honda Team Asia จะขี่กันอยู่2คนมีก้องสมเกียรติจันทากับไอโอกุระนะครับไอโอกุระก็พลาดไปเกือบจะได้แชมป์โลกอยู่แล้วไปล้มสนามสุดท้ายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรปีหน้าก็ส่งแรงใจเชียร์กันต่อไปแล้วก็นี่ฮีโร่ของไทยนะครับ35สมเกียรติจันทาแต่อันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นรถซ้อมแล้วกันรถเสมือนจริงแล้วกันเพราะว่าคันจริงเนี่ยเขาไม่ได้เอามาโชว์อันนี้เป็น HondaCBR600 นะครับคันจริงเนี่ยจะเป็นโครงอีกแบบนึงใช่ไหมเครื่องยนต์ก็จะไม่ใช่ของ Honda แบบนี้เครื่องยนต์ใน Moto2 จะเป็น Triumph ใช่ไหม 765cc อันนี้เป็นรถที่สมเกียรติใช้ซ้อมนะครับเหมือนจริงสุดๆแล้วคันนี้นะครับนี่แล้วก็มีช่อมะกอกมีอะไรที่เป็นการตกแต่งของรถแข่งสมเกียรติจันทาทั้งหมดเลยนะก็มาค่อมมาถ่ายรูปมาชมคันจริงมาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดกันได้นะครับอีเดมิสึเขาก็สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอันนี้ Moto2 ใช่ไหมเขาสนับสนุนอยู่แล้วแล้วรายการเล็กลงมาเอเชียทาเลนต์ครับอะไรอย่างเงี้ยที่จะส่งเสริมเด็กไทยคนต่อๆไปรุ่นต่อๆไปขึ้นไปแข่งในระดับโลกต่อไปเนี่ยอีเดมิสึเขาสนับสนุนอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่ทางเรียบนะทางฝุ่นเขาก็สนับสนุนนะครับใครที่ติดตามในข่าวสารมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยผมบอกเลยว่าแทบจะทุกรายการที่มีแข่งในประเทศไทยอีเดมิสึมีส่วนร่วมเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เอามาจัดแสดงอยู่ในบูธอีเดมิสึนะครับแล้วก็ด้านหลังน่ามาแล้วนะครับมาเล่นเกมของเขาแล้วเล่นซิมูเลเตอร์ของเขาแล้วมาชมรถแข่งภายในบูธเขาแล้วก็อย่าลืมเข้ามานี่ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องของเขานะครับมีหมดเลยนะครับเนี่ยตัวมอไซค์ใช้ดีมากๆนะครับนี่เลยผมก็ใช้นะผมก็ใช้ไม่ได้มาแบบมาโฆษณาให้นะผมเป็นคนใช้เป็นมือถือแล้วนะครับแน่อันนี้ใช้ดีนะครับนี่เป็นฟูลลี่ซินเนติกของมอไซค์ใช้ดีนะพี่จอไรเดอร์แกก็แนะนำมาแกก็ใช้มาด้วยกันตลอดนะครับของรถยนต์ก็มีนะครับรถยนต์มีทั้งนี่เลยมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเขาเป็นผู้นำน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วนะเขาเข้าใจรถฝั่งเราอยู่แล้วนะรถเอเชียรถญี่ปุ่นอะไรเงี้ยรถเล็กรถใหญ่รถกระบะนะเขามีผลิตภัณฑ์ให้เลือกครบมีหลายเกรดนะครับซินเทติกฟูลลี่ซินเทติกนะมีครบหมดเลยเข้ามาเรียกได้จับจ่ายใช้สอยเองนะครับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากบูธอีเดมิสึกันได้มีมาครบหมดเลยนะอ่ะไปดูกันต่ออันนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขายแล้วเดี๋ยวมีไฮไลท์ด้วยตอนท้ายเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะขายในปีหน้ามันว้าวยังไงเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาไปชมคันนู้นก่อนคันนี้นี่บอกเลยว่าหน้ายางเนี่ยยังไม่ได้ไปลงแท็กที่ไหนมาเลยนะครับคือยางยังเต็มๆอยู่เลยแต่นี่ยางนี่ใส่หลอกนะนี่ยางใส่หลอกยางจริงยังไงก็ลงสลิกอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นยางแบบโอ้โหหลอกมาเลยนะดอกขนาดนี้ไม่วิ่งอยู่แล้วนะครับคันนี้เป็น Lamborghini ลำใหม่อยู่ในทีมเดิม Star Performance
แต่เป็นลำใหม่เลยนะครับน่าจะขับคู่กับตัว Porsche 911 GT3 ครับคันนั้นแหละแต่อันเนี้ยเป็นคันใหม่ผมยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ขับใน Thailand Super Series ปีต่อไปแต่รถคันจริงเอามาโชว์แล้วนี่มาชมกันได้ใกล้ๆแบบนี้เลยมีไม่บ่อยนะที่จะได้มาเห็นแบบ Lamborghini Huracan GT3 อะไรเงี้ยเราจะไม่ได้แบบมาจับกันใกล้ๆอย่างงี้นะแล้วดูการตกแต่งของเขาลวดลายนะกราฟิกสวยมากนะครับรถจากทีมดีเดมิสึเดี๋ยวผมบอกเลยว่าสวยทุกคันนะถ้าใครดูการแข่งขันรายการ Thailand Super Series คือคุณเห็นแบบเนี้ยการแลปรถการทำรถบอดี้ของรถอะไรต่างเนี่ยดีเดมิสึเขาทำรถมาสวยเนี่ยดูด้านท้ายคือข้างหน้าว่าดุแล้วนี่ดูด้านท้ายดูสปอยเลอร์ GT Wing ของเขานี่ดูดิฟฟิวเซอร์โคตรโหดอ่ะอย่างเอาอ่ะดูดิดูมันลูรี่อากาศดิแจ๋วๆก็หวังว่าผลงานในปีหน้านะก็น่าจะขวาถ้วยนะครับฝากไปด้วยนะสำหรับใครที่ติดตาม Motor Sport นะครับไม่ว่าจะเป็น911 GT3 นะครับตัวครับแล้วก็คันนี้ Lamborghini Huracan GT3 นะก็ลงในรุ่นซุปเปอร์คาร์ Thailand อยู่แล้วนะครับ Thailand Super Series ปีหน้าจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่ก็ส่งแรงใจเชียร์ให้ทีม Star Performance กันด้วยแล้วก็ที่เมื่อกี้ติดไว้ผมบอกแล้วว่ารถแข่งนะครับทั้ง2ล้อ4ล้อมีมาโชว์ผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยู่มีมาโชว์ครบหมดแต่ไฮไลท์จริงๆมีผลิตภัณฑ์สำหรับทำตลาดในปีหน้ามาจัดแสดงแล้วด้วยมันมีดีอย่างไรมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ไปเดี๋ยวไปชมพาไปชมก่อนเลยเป็นที่แรกๆเลยผมบอกเลยเขายังไม่ขายนะแต่เขาเอามาแล้วนี่มีนักขับมาเริ่มลงทะเบียนแล้วจะขับตัวซิมูเลเตอร์กันอยากขับต่อเดี๋ยวผมลงทะเบียนขับใหม่อีกรอบนึงต้องมีชื่อผมในนะต้องมีชื่อผมอยู่ในเบสเรคคอร์ดเนี่ยเบสแล็บเนี่ยต้องมีแน่นอนเดี๋ยวขับต่อแต่พามาชมนี่ก่อนน้ำมันเครื่องผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องตัวใหม่ที่จะทำตลาดในปีหน้านี่อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับตู้นี้เลยอันนี้ IFG นะครับนี่อันนี้เป็นสูตรใหม่หมดเลยนะสูตรใหม่เนี่ยคุณดูตรงไหนคุณดูที่เขาเรียกว่าอะไรนะเกรดมาตรฐานของน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะเป็น APISP อันนี้คือมาตรฐานสูงสุดใหม่สุดแล้วที่มีทำตลาดในประเทศไทยและตรงเนี้ยทั้งตู้เนี้ยเป็น APISP ทั้งหมดเลยสำหรับตัวเลข357บนผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับคือตัวเลขที่บอกถึงสูตรพิเศษเฉพาะจาก Idemitsu ที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันครับเพื่อมาปลดปล่อยสมรรถนะสูงสุดของเครื่องยนต์ให้กับผู้ขับขี่ทำให้รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการขับขี่ที่นุ่มนวลพร้อมทั้งสัมผัสอัตราเร่งสุดเร้าใจไม่มีสะดุดไปตลอดทุกเส้นทางครับก็รอดูเลยผมว่าตัวนี้ขายดีแน่นอนนะครับแล้วก็น้ำมันทั้งตู้เนี้ยอีเดมิสึเขาบอกว่าเขาตั้งใจทำมาเพื่อรถที่ต้องการรีดเพอร์ฟอร์มานซ์โดยเฉพาะแล้วก็รองรับไปยันในกลุ่มแบบลักชัวรี่คาร์ด้วยอย่างที่คุณเห็นผมบอกไปแล้วว่ารถแข่งของเขาเนี่ยมันเป็นรถระดับซูเปอร์คาร์ใช่ไหม911 GT3 อย่างนี้ Lamborghini Huracan Evo GT3 อย่างนี้เขาใช้น้ำมันเครื่องอีเดมิสึในการแข่งขันอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปห่วงเลยในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์ของรถถ้าน้ำมันไม่ดีจริงอ่ะผมบอกเลยว่ามันทนกับแรงเสียดทานความร้อนสูงๆของรถแข่งระดับนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาข้างบนเนี่ย IFG เนี่ย G เนี่ยย่อมาจากแก๊สโซลีนเป็นน้ำมันเครื่องเบนซิน I นี่ Idemitsu นะครับข้างล่างลงมานี่มันจะเป็น IFD และ D ก็คือดีเซลแสดงว่ามีครบเบนซินแก๊สโซลีนดีเซลมีมาให้นะครับ 15W40 20W50 อ่ะมีมาครบเลยแล้วก็ด้านล่างแน่นอนว่ากระป๋องเล็กมอเตอร์ไซค์ของเรามีมาด้วยสำหรับใครที่ต้องการให้รถมอเตอร์ไซค์คันโปรดของคุณเนี่ยเร่งปรู๊ดปราดจิ๊ดจ๊าดทันใจนะครับรอติดตามได้เลยปีหน้าผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องล็อตใหม่ทั้งหมดนะครับเกรดมาตรฐานใหม่สูงสุดทั้งหมดพร้อมทำตลาดแน่นอนนะผมก็เล็งไว้แล้วนะมีสกูตเตอร์ของผมด้วยเอาไปใส่ Forza แล้วหน่อยของเดิมว่าดีแล้วของใหม่นี้จะขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปชมนะครับส่วนราคานะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดเนี่ยบอกตรงตอนนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ที่ทราบแน่ๆแล้วนะครับสารปรุงแต่งสารเพิ่มประสิทธิภาพที่ใส่เพิ่มเข้าไปในน้ำมันผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความประหยัดเพิ่มเข้ามาด้วยนะนอกจากปกป้องเครื่องยนต์ลดการสึกหรอแล้วนะครับช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่แล้วความประหยัดตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับยุคนี้น้ำมันแพงถ้าได้ช่วยเหลือในเรื่องของความประหยัดด้วยน้ำมันเครื่องทำได้จะเจ๋งขนาดไหนต้องรอติดตามนะถ้าราคาออกมาและนี่คือภาพรวมของบูธIdemitsuนะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป
2022ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับบอกเลยว่ามีครบนะครับจุใจนะครับได้มาเล่นเกมซิมูเลเตอร์ที่ทำให้คุณเนี่ยเปรียบแบบเหมือนเป็นนักแข่งจริงแล้วก็มีจับเวลาด้วยนะมีเบสแล็บมีเบสเรคคอร์ดได้รับของรางวัลกันด้วยแล้วก็มาชมคันจริงของรถแข่งนะครับรายการ Thailand Super Series แล้วก็ชมคันจริงของรถแข่งมอเตอร์ไซค์ของเจ้าก้องสมเกียรติจันทานะครับแล้วก็ถ้าชมรถหมดแล้วได้เล่นเกมซิมูเลเตอร์ของเขาแล้วอย่าลืมนะครับอุดหนุนนี่ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องดีมิสึนะเขามีมาให้ครบหมดเลยใครอยากได้น้ำมันเครื่องดีๆนะครับน้ำมันเครื่องแท้จากประเทศญี่ปุ่นมาที่บูธนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันก็รบกวนเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมเนี่ยต้องขอตัวไปทำเบสแล็บอีกรอบนึงก่อนผมบอกเลยวันนี้จะไม่ไปไหนแล้วจนกว่าจะขึ้นกระดานอันดับ1ถ้าไม่ได้อันดับ1ผมจะไม่ไปไหนเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าผมจะทำได้หรือเปล่าขอไปแก้ตัวก่อนเมื่อกี้ลงหญ้าไป2รอบนะครับไปครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ